พีช Wonder พีชและคลิปนี้นะคะตื่นเต้นมากเพราะว่าเราจะมาเหอแล้วก็มาอันบ็อกซ์ไปพร้อมๆกันกับกระเป๋าใหม่ประจำไตรมาสนี้จ้าต้องบอกว่าใบนี้นะคะเป็นใบที่เรียกได้ว่าLove as first sight คือเป็นใบที่แบบเห็นรูปในร้านพรีที่เขาแบบส่งตัวต่อกันแล้วรู้สึกว่าแบบน่ารักจังเลยน้องน่ารักจังเลยอยากอยู่กับพี่ไหมน้องคืออะไรคือเป็นทรงที่เอาเรียกได้ว่าไม่ได้เป็นทรงแบบฮิตมากเวอร์มากขาดตลาดเวอร์แต่ว่ามันเป็นทรงแบบ limited edition ที่เพิ่งลอนช์มานะคะของแบรนด์นี้เลยค่ะทุกคนจึงตรอนลุยวิกตองค่ะเรามาเผยโฉมน้องกันดีกว่าว่าน้องคืออะไรนะคะก็มาในกล่องแบบนี้เลยฉันซื้อชอบใช่เราก็เลือกตาไปเห็นว่าใบนี้ค่ะมันมีสีที่มันเรนโบว์เรนโบว์หรือเปล่าเขาก็บอกว่ามีค่ะแต่ว่าอยู่ในสต็อกเดี๋ยวไปหยิบมาให้เราก็แบบบ้าจริงถูกจังหวะถูกเวลาบ้าหรือเปล่าใช่หรอมันจะรอเราอยู่หรออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆราคาที่เป็นร้านพีอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ไม่คิดจะซื้อเพราะว่ามันแสนอัพนะคะแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นแต่เราอะกำลังมองหากระเป๋าแบรนด์เนมที่เรียกได้ว่าเป็น everyday bag ได้แล้วก็ใหญ่กว่าตัวซีลีนเบลแบ็กที่พี่ใช้อยู่นะคะแล้วก็มีความสดใสนิดนึงเพราะบางทีเราใช้ซีลีนก็รู้สึกว่าแบบดูเป็นผู้เป็นคนดูโตขึ้นมาหน่อยแต่นี้ก็จะดูแบบว่าสดใสน่ารักมากโอเคเรามาเปิดน้องกันเลยดีกว่านะคะว่าตามอะไรมากระเป๋าใบนี้นะคะคือไม่ได้มีอะไรมากมายไม่ได้มีกระดาษห่อนู่นนั่นนี่ไม่ได้แบบ Dior หรือ Chanel อะไรอย่างงี้นะคะก็เป็นหลุยกระเป๋า Dust Bag เลยง่ายๆเลยแล้วก็มาเปิดพร้อมกันเลยนะคะ1 2 3ตรานขอเผยโฉมให้ทุกคนได้พบกับน้อง Marshmallow อันนี้นะคะชื่อสีของเขาเนี่ยในคอลเลกชันนี้จะมี2สีนะคะเขาจะมี Sunrise กับ Sunset อันนี้ชื่อว่าSunrise Pastel นั่นเองนะคะก็อีกสีหนึ่งขอดูก่อนนะจำชื่อไม่ได้อีกสีหนึ่งจะชื่อว่า Sunset Khaki ค่ะจะเป็นสีออกเขียวๆน้ำตาลเบาๆฟุ้งๆหน่อยพี่ก็เล็งสีนี้ไว้แล้วหมายตาสีนี้ไว้แล้วแล้วแบบน้องก็รออยู่แล้วเขาก็กระซิบบอกเบาๆว่าใบสุดท้ายแล้วนะคะใบสุดท้ายแล้วนะคะจัดสิคะรออะไรรู้สึกว่าแบบคือขอได้จับขอได้สัมผัสได้มิจ้าขอได้แบบเจอตัวจริงน้องก่อนถึงจะซื้อเพราะว่ากระเป๋าราคาแรงถ้าเราไม่เคยเห็นคนใช้หรือว่าไม่เคยเห็นแบบว่าเออมันเป็นยังไงหน้าตามันเป็นยังไงพิกัดอะไรยังไงเราก็คงจะไม่ซื้อนะคะกระเป๋าแบบง่ายๆทุกคนไม่ได้มีเอะอะหรือว่ามีดีเทลอะไรมากเป็นกระเป๋าแล้วก็มีซิปด้านบนนะคะซึ่งเช็คถูกต้องมากเพราะว่า1เป็นไซส์ที่สามารถใส่ของได้จริงไม่ได้แบบว่าเป็นไซส์จุ่มจิ๋มใช้แบบกระปุกกระปิกใส่เครื่องประดับนะคะขอไซส์ที่แบบว่าใส่อะไรได้จริงๆใช้ทำงานได้จริงๆนะคะเช็คข้อนี้ถูกเลยแล้วก็มีซิปมาให้ด้วยนะคะมีท็อปแฮนด์เดิลแบบนี้ซึ่งสามารถเก็บได้นะถ้าเราแบบว่าไม่อยากให้มันเอะอะถือออกไม้ตั้งอย่างเงี้ยเราก็แค่แบบหมุนไปด้านนี้นะคะแล้วเขาก็มีสายที่เป็นคอสบอดี้ได้ด้วยค่ะเรามาใส่คอสบอดี้กันเลยนี่คือแบบใหม่มากยังไม่ได้แกะเลยค่ะทุกคนเรียบร้อยค่ะน้องแต่งองค์ทรงเครื่องเสร็จแล้วนะคะขอบอกพิกัดตัวนี้นิดนึงว่าไซส์อะไรประมาณเท่าไหร่นะคะตัวนี้เนี่ยความยาว24เซนนะคะความสูง23 22เซนแล้วก็มีความกว้างตรงที่ฐานเนี่ย13เซนให้ดูโดยรวมโดยรอบนะคะเขาจะเป็นแคนวาสนะคะทุกคนทั้งตัวกระเป๋าแล้วก็หูกระเป๋าจะเป็นแคนวาสหมดเลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะตรงนี้จะเป็นแบบเหมือนเป็นยางอ่ะทุกคนมีความพิมพ์ลายหลุยส์วิตตองลงไปนะคะแล้วสีมันก็พาสเทลไปเรื่อยๆตรงก้นนะคะก็ดูน่ารักมากๆสีม่วงตัดกับแบบความออมเบรพาสเทลตรงนี้คือสวยมากเลยแล้วก็เป็นอะไหล่สีทองที่ค่อนข้างชายนี่นิดนึงนะคะไม่ได้โกลแบบแอนทีคหรือว่าแบบดัสตี้อะไรนะคะตัวนี้ก็คือจะมีความแบบชายไบรท์มากๆเลยจริงๆเป็นทองสดใสนะคะมาดูข้างในกันบ้างดีกว่าสำหรับด้านในนะคะด้านในเนี่ยเขาก็จะปูเป็นผ้าที่ชื่อว่าผ้าซารินะคะทุกคนแล้วก็มีช่อง1ช่องท้วนนะคะก็คือตรงนี้นั่นเองอึ๊บๆนี่มีช่อง1ช่องท้วนตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองบรรจุของเข้าไปข้างในไหมว่าสามารถใส่อะไรเข้าไปได้บ้างแล้วแบบจุแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะลุ้นอยู่นะคะว่าจะจุได้ไหมเดี๋ยวเราจะเริ่มจากของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันก่อนนะคะอย่างแรกก็คือน้องกระเป๋าตังค์นะคะนี่ Hermes สีเขียวนะคะเปลี่ยนกระเป๋าแล้วนะคะทุกคนในฉันไปดูหมอมาก็หมอบอกว่าเขียวดีกว่าก็เลยเขียวเลยนะคะเขียวเสร็จปุ๊บมือถือค่ะจริงๆพี่พกมือถือหลักๆก็จะเป็นเครื่องเดียวแล้วนะคะตอนนี้เปลี่ยนเป็น iPhone 13 Pro นะคะแล้วก็นี่เลยทิชชู่เปียกนะคะรู้สึกว่าทิชชู่เปียกมันมีประโยชน์กับชีวิตมากจัดมา
แล้วก็กระเป๋าน้อยนะคะซึ่งในนี้ก็จะมีหลักๆเป็นลิปสติกนะคะแล้วก็แป้งพัฟนิดนึงมีน้ำตาเทียมมีแฮนด์ครีมอะไรต่างๆมีน้ำหอมเล็กนะคะก็ยังจุได้อีกแต่เราก็อ่ะพกประมาณนี้แล้วกันสมมุติเป็นกระเป๋าเครื่องสำอางเล็กๆ1ใบนะคะแว่นตานะคะแว่นกันแดดอันนี้จะเป็นถุงของ Dior แล้วก็ตัวข้างในนี้จะเป็น Chanel นะคะเพราะกล่อง Chanel มันใหญ่ก็เลยถุง Dior มาใช้แทนแล้วกันนะคะอืม perfect ได้อีกแบตสำรองแล้วกันนะคะเผื่อไปตะล็อกตอกแตกตะล็อกแตกนานนะคะก็จัดแบตสำรองเข้าไปหนึ่งนะคะเฮ้ยตอนนี้นะคะถามว่าเต็มแล้วไหมก็ค่อนข้างอวบอิ่มแล้วนะคะเดี๋ยวต้องไปอีกมือถืออีกเครื่องนึงแล้วกันอันนี้เป็นเครื่องของออฟฟิศนะคะ please อยู่ข้างหลังนี่แล้วก็เผื่อว่าจำเป็นก็คือขาตั้งกล้องขาบล็อกต่างๆนะคะน้องก็จริงๆน้องแยกส่วนก็ได้แต่เราใส่ไปเลยเผื่อไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยทุกคนฮึ๊บทันปิดได้ดีมากถามว่าหนักไหมเริ่มมีน้ำหนักขึ้นมาแล้วนะคะแต่ของขนาดนี้ถ้าไม่หนักก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วแต่ถ้าเทียบกับความหนักของกระเป๋าหนังคิดว่าแคนวาสยังไงมันก็เบากว่านะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพีทจะลองสะพายให้ดูแล้วกันว่าชนีสูง150กว่าหุ่นกระทัดรัดแบบเราเนี่ยสะพายใบนี้มาแล้วจะเป็นยังไงนะคะสำหรับกระเป๋าใบนี้นะคะสามารถสะพายได้ทั้งแบบเป็นโชลเดอร์แบ็คนะคะแล้วก็คอสบอดี้แบ็คสำหรับส่วนสูงของพีทเนี่ยก็สามารถสะพายข้างด้วยสายยาวก็ได้นะคะอันนี้เรายังปรับไม่สุดเป็นแบบสายยาวที่สุดของตัวห่วงแล้วเลยเนาะเราก็แบบว่าลองดูให้ทุกคนชมกันนะคะพีทสูงแค่153เท่านั้นเองเนาะสำหรับเราอ่ะสามารถสะพายได้2อย่างเลยนะคะสะพายโชลเดอร์แบ็คเนี่ยเขาก็มีสายที่ค่อนข้างหนาดังนั้นเวลาเราสะพายก็จะไม่ได้รู้สึกเจ็บหรือว่าอะไรไม่ได้มีโซ่หรือว่าเหล็กที่มากดนะคะส่วนการคอสบอดี้เนี่ยก็ทำได้เลยนะคะใส่เวลาคอสบอดี้ออกมาก็กำลังดีสามารถที่จะเอื้อมมือถึงแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันยาวเกินไปนะคะหรือถ้าใครเบื่อคอสบอดี้ก็แค่ถอดสายเก็บได้เลยคือสะดวกมากๆใช้งานได้ดีแล้วก็น่ารักมากเลยค่ะรู้สึกว่าแบบมันเหมาะกับชุดวันนี้มากๆด้วยตอนแรกที่กลับบ้านมานะคะก็มีความฉุกคิดในใจนิดนึงว่าแบบเฮ้ยสีมันยากไปหรือเปล่าวะหรือว่าแบบมันจะแต่งตัวยังไงให้เข้ากับสีนี้นะคะแต่ก็ลืมไปว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบแต่งตัวสีสันสดใสคือมีความน่ารักชมพูฟ้าเขียวม่วงอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีอยู่ในตู้เต็มไปหมดเลยก็คิดว่าถ้าเราแต่งตัวอะไรสีประมาณนี้นะคะการหยิบใบนี้มาใช้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าเข้ากันมากๆเลยนะคะใครที่มีกระเป๋าหลายสีแบบนี้นะคะพี่แนะนำว่าหยิบสีใดสีหนึ่งเนาะจากกระเป๋านะคะมาเป็นชุดหลักสมมติมันมีสีเขียวก็หยิบสีเขียวมาเป็นชุดหลักหรือว่ามันมีสีม่วงก็หยิบสีม่วงมาเป็นชุดหลักถ้าเป็นสีหลักสักสีนะแต่ว่าถ้าเป็นสมมติเป็นสีเดียวๆอย่างเขียวเดียวๆหรือแดงเดียวๆหรือชมพูเดียวๆอ่ะพี่ว่าจริงๆมันแต่งได้ง่ายมากค่ะมันไม่ได้มีอะไรยากเลยแค่แบบกระเป๋ามันคือพร็อพอย่างนึงแล้วเราแค่ชอบพร็อพนั้นเราหยิบมาถืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องซีเรียสมากๆอยากให้ซื้อกระเป๋าด้วยสีที่เราชอบเอาจริงๆเราอาจจะไม่ได้ชอบสีน้ำเงินแล้วเราซื้อสีน้ำเงินมาเราไม่ได้ใช้เลยเดี๋ยวจะทำคลิปเปิดกลุ่มกระเป๋าแล้วใบไหนจะไปต่อใบไหนจะขายทิ้งนะคะให้ชมกันเพราะว่ามีหลายใบเหมือนกันที่ตัดสินใจว่าเธอจะไม่ได้ไปต่อเธอจะต้องออกจากบ้านอะคาเดมี่นี้ไปเธอจะต้องไปอยู่บ้านหลังอื่นแล้วเลยพอโตขึ้นมาเหมือนเราทำใจได้มากขึ้นว่าแบบกระเป๋ามันก็แค่กระเป๋าว่ะแกขายไปมันก็ขาดทุนนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีหลายใบที่ซื้อมาแล้วแบบรักมากใช้ต่อเนื่องนานมากก็เดี๋ยวรอชมกันในคลิปนั้นนะคะสำหรับกระเป๋าใบนี้เอาเป็นว่าตอนนี้กำลังอินกำลังเห่อมากๆเลยจุได้ทุกอย่างที่ต้องการแล้วก็น้ำหนักมีน้ำหนักนะคะแต่กำลังดีไม่ได้ต่างจากถุงผ้าเท่าไหร่แค่มันมีความแน่นมากกว่าเท่านั้นเองแล้วพี่ก็รู้สึกว่ามันน่ารักมากเลยอยากจะพกพาไปเที่ยวแล้วนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวรอดูลุคสวยๆน่ารักน่ารักจากกระเป๋าใบนี้ได้เลยเพราะคิดว่าน่าจะเป็น everyday bag ของพีทแน่นอนค่ะลืมบอกราคาไปราคานะคะถ้าเป็นที่เมืองไทยในช็อปไทยเลยเนี่ยอยู่ที่ 9,500 บาทนะคะราคารันฮิ้วน่าจะมีประมาณเป็นแสนแหละแสนอัพแสนนิดๆแสนหลักร้อยอะไรเงี้ยก็ลองดูเอาที่สะดวกแล้วกันนะคะถ้าใครตัดสินใจอยู่หรือว่าอยากได้มากจริงๆอันนี้มันเป็น limited edition พี่ก็แนะนำว่าถ้าเจอในช็อปหรืออะไรอย่างนี้แล้วแบบราคาถูกใจโอเคตามเป้าอะไรเงี้ยก็ให้ซื้อนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหายากสำหรับวันนี้นะคะพี่ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันได้ใหม่คลิปหน้านะจ๊ะมีอะไรจะมาเมาส์มอยรีวิวให้ชมอีกเนี่ยก็ห้ามพลาดกดติดตามกันไว้เลยค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ